ับมาอยู่ด้วยกันใน channel เอิร์นพอดนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมาเจอกันในแบบสภาพอาจจะดูโทมเล็กน้อยเพราะว่าไปผจญภัยมาแล้วทั้งวันนะคะวันนี้มาตามคำเรียกร้องของสาวๆที่บอกว่าอยากจะเห็นสกินแคร์รูทีนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นแบบเฉพาะไนท์รูทีนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันให้ดูตั้งแต่แบบเข้าห้องน้ำล้างหน้าอาบน้ำใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยแต่จริงๆนะอยากจะบอกว่าเกลียดไฟในห้องน้ำมากเพราะว่าไฟเป็นสีส้มแล้วอาจจะทำให้สีเพี้ยนนิดนึงนะคะอันดับแรกทุกครั้งที่กลับมาจากบ้านคือซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าก็จะลีลาก่อนทำนู่นทำนี่อยู่แบบห้องนั่งเล่นเล่นกับหมาไถโทรศัพท์ดูฟีด IG Facebook อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วถึงจะมาอาบน้ำจริงๆเนี่ยให้ดูว่าเที่ยงคืนแล้วนะจ๊ะพี่ซึ่งปกติเนี่ยเอิญจะบอกว่าเอิญเป็นคนที่นอนดึกมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงเนี้ยถ้าไม่มีอะไรทำแล้วก็เดชก็จะนอนอยู่ที่ประมาณตีหนึ่งตีสองซึ่งตอนเนี้ยวันนี้ไม่น่าจะนอนตีหนึ่งตีสองแล้วเพราะตอนนี้เที่ยงคืน17แล้วแล้วยังไม่ได้ทำการอาบน้ำสักทีก็คือลีลาอยู่นั่นถ้าล้างหน้าก็คือปกติเอิญจะใช้เป็นสำลีของเอเม่อันนี้คือไม่ได้ถ่ายอินไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทางนั้นแต่ก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสำลีที่ไม่เป็นขุยแล้วก็ไม่ค่อยระคายเคืองแล้วก็คลีนซิ่งที่ใช้จะเป็นตัวนี้ Bioderma คือมันคุ้มมากไม่มีอะไรที่ซื้อเพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ล้างได้สะอาดจริงไม่มีอะไรตกค้างนะส่วนใหญ่เวลาเช็ดหน้าก็จะใช้สำลีประมาณ 5-6 แผ่นแต่ว่าอย่าเช็ดหน้าแรงนะทุกคนเพราะไม่งั้นหน้ามันจะเหี่ยวซึ่งเราก็ทำไม่ได้เช็ดจนกว่ามันจะขาวอันนี้คือเช็ดไป2แผ่นแล้วก็จะบอกว่ามีตัวช่วยอีก1อย่างก็คือเป็น Bifesta ตัวนี้เอาไว้สำหรับเช็ดตาแบบบางทีที่ถ้าติดขนตาปลอมมันก็จะมีคราบกาวใช่ไหมแล้วก็อย่างบางวันที่ใช้มาสคาร่าที่มันแบบแน่นๆมากอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้เช็ดเพราะว่ามันมีส่วนผสมของออยล์ทำให้มันเช็ดง่ายมากขึ้นจริงก็เช็ดไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าเพื่อความชัวร์ให้มันเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเป็นตากุ้งยิงบ่อยมากในรอบแบบ6เดือนคือเป็นตากุ้งยิงมา2รอบแล้วก็เลยต้องเน้นไปที่ตาหน่อยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะไปล้างน้ำเปล่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน่ะก็จะมาใช้ฟลอสใช้ไหมขัดฟันแล้วก็เดี๋ยวแปรงฟันกันต่อซึ่งไหมขัดฟันเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากนะทุกคนคือถามเพื่อนหลายคนมากเพื่อนอ่ะไม่ค่อยใช้ไหมขัดฟันกันเลยแต่ว่าฟันทุกคนปกติดีแต่คือนะถ้าไม่ใช้ไหมขัดฟันก็คือฟันผุแล้วเป็นคนที่แบบฟันผุเยอะมากตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบสมัยประถมจนถึงปัจจุบันมันก็ยังมีแบบผุอยู่บ้างแต่ตอนนี้ก็คืออุดไปเกือบหมดทั้งปากแล้วอะฟันเสร็จแล้วเราก็จะมาแปรงฟันกันด้วยใช้แปรงของฟิลิปรุ่นนี้นะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันคือชื่อรุ่นอะไรอันนี้ซื้อมาตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คือเปลี่ยนหัวแปรงเอาได้นะทุกคนแบบนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนแบบ3เดือนเปลี่ยนทีเหมือนกันก็เสียบเข้าไปซึ่งแปรงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ปรับได้ว่าจะเป็นอะไรนะเป็นธรรมดาเป็นคลีนเป็นไวท์พลัสกัมเฮลดีฟคลีนพลัสหรือว่าคลังแคร์ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าจะส่วนใหญ่จะใช้เป็นดีฟคลีนเพราะว่าอยากให้ปากสะอาดมากๆแล้วก็ยาสีฟันที่ใช้นะคะจะใช้เป็นเซนโซไดรุ่นGentle Whitening ซึ่งอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์แหละวันไหนอยากจะแบบใช้ธรรมดาก็ใช้ธรรมดาแต่ตอนเนี้ยใช้ซื้อเป็น Gentle Whitening มาก็รู้สึกว่ามันฟันขาวขึ้นมาแบบนิดนึงดีกว่าใช้แบบรุ่นธรรมดาขาวขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขาวเท่าแบบเราไปฟอกฟันอะไรอย่างนี้ดูแลปะแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาใส่รีเทนเนอร์กันนะคะคือเอิญดัดฟันตั้งแต่ช่วงประมาณม.2แล้วก็ดัดเสร็จประมาณม.4ก็เลยต้องใส่รีเทนเนอร์ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเพราะว่าไม่อยากให้ฟันล้มช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่รีเทนเนอร์ท่อสีมันฮิตก็เลยทำสีน้ำเงินมาด้วยซึ่งจริงๆมันมีรีเทนเนอร์2ชุดชุดแรกจะเป็นท่อแบบไม่มีท่อสีใสก็คือเป็นลวดเหล็กธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นลวดท่อสีน้ำเงินแล้วแบบเวนกรรมอ่ะคืออนนท์น่ะใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่แต่อันนี้บ่อยไปช่วงนั้นแบบ
วัยรุ่นไงแบบยุคแบบกำลังรุ่งเรืองเก็ทป่ะก็เลยใส่ดาอันนี้แล้วแบบยิ้มแล้วมันแบบอะไรเงี้ยก็คือใส่ดาอันนี้แล้วก็ตอนนั้นเอาไปเซอร์เบียแล้วเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งอะหาอันที่เป็นลวดธรรมดาไม่เจอก็เลยได้ใส่แต่ช่วงได้ใส่แต่อันนี้เท่ากับว่าตอนเนี้ยอันที่เป็นลวดธรรมดาใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่แล้วมันเจ็บเหงือกเหมือนเหงือกมันเปลี่ยนสภาพไปอะมันไม่เข้ากับอันนั้นแล้วก็เลยเสียดายตังค์นิดหน่อยเพราะว่ารีเทนเนอร์ประมาณ 5,000 นะอันบนอันล่าง 2,500 2,500เป็น 5,000 เนี่ยก็แบบเลยใส่ได้แค่อันเดียวแต่ว่าก็ยังโอเคทุกวันนี้ก็ยังใส่รีเทนเนอร์อยู่ทุกวี่ทุกวันนี่เป็นเรื่องนึงที่ต้องชมตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่มีวินัยมากในเรื่องฟันเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มแบบนี้แก้ผ้าอาบน้ำ1 hour later โชว์ให้ดูไปเลยดีกว่าว่าในห้องน้ำเนี่ยใช้อะไรบ้างเริ่มกันที่อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ก็คือเป็นครีมอาบน้ำยี่ห้อ Bath & Body ก็จะเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆตามอารมณ์นะคะว่าวันนี้อยากจะใช้กลิ่นนี้แต่ว่าเดือนนี้ยังใช้กลิ่นนี้อยู่ก็เลยเป็นอันนี้ให้ดูคือคอมเมลอนคือหอมมากถ้าใครที่ชอบเมลอนเนี่ยน่าจะชอบเป็นเอสบนะคะเป็น Rose Hairs ค่ะ Moisturizing อันนี้ก็จะเอาไว้มาสผมแทนตัวคอนดิชันเนอร์เลยเพราะว่าตอนนี้ผมมันเสียมากก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะน้องไลก็สีดเอาไว้ล้างกินนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันอันนี้ก็เป็น Aesop Equalizing Shampoo เช่นกันนะคะก็อันนี้เหมาะสำหรับคนที่หนังศีรษะมันมากอันนี้แนะนำหลายคนมากๆแล้วทุกคนก็บอกว่ามันใช้ได้จริงแบบว่าเห็นผลจริงก็คือหนังศีรษะมันน้อยลงมันช้าลงเพราะว่าปกติเป็นคนที่หัวมันมากมันไวมากแบบประมาณ6ชั่วโมงก็คือเหนียวแล้วอะมันเหนียวแล้วก็พอใช้อันนี้ก็ช้าลงก็คือ1วันมันถึงจะมันแต่ก็เป็นคนที่หัวมันอยู่ดีก็เลยต้องสระผมทุกวันนะคะสระวันจริงทุกคนก็ตกใจต่อมาอันนี้ก็คือเป็นเซเลนเป็นโฟมล้างหน้านะคะใช้จะหมดแล้วใช้ได้นานมากเพราะว่าปกติล้างหน้าก็ใช้ปั๊มเดียวแล้วก็อันนี้ก็คืออ่อนโยนแล้วก็ไม่แพ้ล้างเสร็จไม่ได้รู้สึกว่าแห้งเอี๊ยดตึงนะมีสครับของ Aesop เหมือนกันมีโอลาเพ็กซ์อันนี้ก็จะใช้เฉพาะวันที่รู้สึกว่าแบบผมไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมาก่อนที่จะมาสระผมโอลาเพ็กซ์เบอร์3นะคะแล้วก็มีโฟเรโอน่าจะเป็นรุ่นลูน่า2มั้งก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้บ้างช่วงที่รู้สึกว่าสิวเซียนมันเยอะมากๆแล้วก็ใช้ระบบแบบใช้บอกว่าไงดีใช้เลเวลที่ต่ำมากๆเพราะว่าหนังใช้เลเวลสูงๆไม่ได้เลยจริงๆบางวันนะถ้าใช้เลเวลต่ำๆก็ยังแพ้อยู่ดีก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เรียวมากก็คือออกมาจากห้องน้ำแบบผ้าขนหนู1ผืนแล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการบำรุงผิวกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากว่าดูแลผิวยังไงบอกเลยละกันเป็นเคล็ดที่ไม่รับเลยเพราะว่าบอกตลอดผิวเนี่ยก็คือนะเป็นคนที่ทาครีมมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าพี่สาวทาให้เพราะว่าอยากให้ผิวดีๆซึ่งมันก็เป็นผลดีนะถ้าใครมีลูกแล้วแบบทาให้เลยตั้งแต่เด็กๆอ่ะก็จะทำให้ผิวดีอันนี้เชื่ออันนี้จริงก็ปกตินะคะจะใช้เป็นออยล์ตัวนี้ของออกซิเจนนะคะเห็นไหมว่าจะหมดแล้วหอมมากแต่ก็รู้สึกว่ามันราคาแพงอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆแต่ว่าคือมันหอมแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นดีแล้วมันก็เป็นออยล์ที่ไม่เหนียวเหนอะหนะซึมไวนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นโลชั่นเป็นบอดี้โลชั่นก็คือตอนนี้ใช้เป็นเจอร์เก้นอยู่ซึ่งหลักๆเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเอิงก็จะใช้เป็นเจอร์เก้นนี่แหละแต่ว่าถ้าตอนกลางวันก็จะใช้เป็นยี่ห้ออื่นสลับปรับเปลี่ยนกันไปส่วนใหญ่ที่ใช้เจอร์เก้นเพราะว่าเจอร์เก้นเนี่ยก็จะเป็นโลชั่นที่ชุ่มชื้นดีแล้วก็ข้นดีแต่ว่าก็ซึมไวนะไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนกันตอนนี้กลิ่นเนี่ยคือหอมมากฮันนี่เพราะปกติจะใช้ตัวที่เป็นน่าจะโคโคนัทจำไม่ได้ใจแต่กลิ่นเนี่ยคือหอมมากแล้วก็ชุ่มชื้นดีมากค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทาครีมก่อนทาครีมเสร็จแล้วใส่ชุดนอนแล้วเรียบร้อยนะคะก็ชุดนอนไม่ได้นอนอีกแล้วจริงๆก็คือได้นอนทุกวันมันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นทุกคนก็เป็นชุดนอนปกติคือชอบใส่ชุดนอนแบบนี้เพราะว่ามันนอนสบายไม่มีอะไรหรอกต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบเป็นสกินแคร์รูทีนกันบ้างดีกว่าตัวแรกก็คืออันนี้เซเลนอีกแล้วเป็นเซเลนแพดนะคะอันนี้มันเป็นไบโอพีลรีเซิร์ฟเฟซซิ่งเฟเชียลแพดก็คือมีทั้งหมด50แผ่นในกล่องนี้แต่ว่าราคาก็แรงอยู่แต่ว่าเหมือนตอนนี้มันลดลงมาแล้วประมาณ 2,700 มั้งก่อนหน้านี้ซื้อมาราคาแพงกว่านี้มันช่วยลดผดผื่นลดรอยแดงเวลาแบบผดมันมาหนักๆช่วงอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยออกมาก็จะเป็นแผดอย่างนี้นะคะ
บางๆกลมๆมันก็จะชุ่มๆแต่ว่าคือเปิดแล้วอ่ะก็ต้องปิดให้สนิทนะไม่งั้นอ่ะสำลีมันจะแห้งอันนี้เนี่ยเอิร์นก็จะใช้ทุกวันเพราะว่าเอิร์นเป็นคนที่ขดขึ้นง่ายมากถ้าอากาศร้อนเลยมาปุ๊บมาเลยมันจะแสบแบบยิบๆก็คือฟีลเป็นเหมือนเวลาเราลงกรดผลไม้บนหน้าอะไรอย่างนี้มาเป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์นี้เนี่ยก็ใช้มาตลอดเห็นไหมว่าจะหมดขวดอีกแล้วก็คือเป็นคิวนะคะคิวคาเลนดูล่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวยอดฮิตหลายๆคนน่าจะมีน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเอิร์นก็จะใช้คู่กับสำลีเอเม่สเต็ป4อ่ะให้ดูที่ต้องเปลี่ยนสำลีอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้เอเม่เบอร์สเต็ป4อ่ะก็จะเป็นสำลีที่บางมากกว่าเห็นไหมชุ่มฉ่ำแบบพอดีมันจะไม่กินเครื่องสำอางเราแล้วเอาว่างั้นดีกว่าเนาะมันก็จะแบบหยดแค่ 2-3 หยดก็พอแล้วต่อมาเป็นน้ำตกนะคะตอนนี้ใช้ SK2 อยู่เป็นตัวนี้คือขวดน่ารักมากเลยอ่ะเป็นน้องแบบปิ๊งปิ๊งปิ๊งน่ารักแต่มันแอบหนักอยู่เหมือนกันนะบางทีก็จะใช้เป็นออริจินก็คือสลับกันไปแต่ว่าช่วงเนี้ยใช้เป็น SK2 อยู่นะคะน้ำตกคือเราไม่ได้ตกจริงๆจังๆนะแค่แบบว่ากดลงไปให้มันซึมเข้าหน้าจะบอกว่าสกินแคร์ที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่ที่เคยตอบในสตอรี่ไอจีไปก็คือใช้เหมือนเดิมเกือบทุกอย่างอาจจะมีเปลี่ยนบ้างก็คือเป็นครีมเป็นพวกไนท์ครีมอะไรอย่างเงี้ยต่อมา First Care ซันวาซูนะคะขวดสีแดงนี้น่ารักมากใช้ทาต่อจากน้ำตกเมื่อกี้นะคะใช้แค่แบบ2ปั๊มก็พอเป็นคิวอีกแล้วตัวนี้แต่ตัวนี้ดีจริงนะคิวเป็นดาร์กสปอตนะคะอันนี้ก็ทาบ้างไม่ทาบ้างแล้วแต่วันถ้าช่วงไหนที่หน้าแบบมีขดแดงๆหรือว่าเป็นรอยเป็นสิวอะไรเงี้ยเห็นปะหรือว่ามันก็จางแล้วนะคือมันช่วยได้มากจางไวมากจริงก็คือทาทั่วหน้าเลยไม่ได้ทาเฉพาะจุดสปอตที่มันเป็นรอยนะคะทาเลยทั่วหน้าคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องซื้อตลอดเพราะว่าดีต่อมาเซรั่มตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ Estee Lauder นะคะ ANR อันโด่งดังแต่เนี้ยก็คือใช้ดีแล้วก็คือพี่กวินก็ใช้ได้ด้วยก็เลยใช้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือครีมตัวนี้ปึ๊บ Elemis Pro Collagen Night Cream นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะตอนเช้าอ้นก็ใช้เหมือนกันแต่เป็นตัวPro Collagen Marine Cream นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับกลางคืนตัวครีมเนี่ยมันก็จะข้นแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าตัวสำหรับกลางวันเปิดให้อูคือตัวนี้เอิญใช้แล้วเอิญรู้สึกว่าหน้ามันแบบฟูขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเลยซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้ก็รู้สึกว่าแบบไม่มีเลยหน้าคือแบบตึงแบบเด้งดึงอ่ะเข้าใจปะแล้วก็มันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นดีมากชุ่มชื้นมากแบบว่าหน้าไม่ค่อยแพ้นี้ตัวครีมเป็นอย่างนี้นะคะคือข้นมากมากก็ใช้ประมาณนี้นี่คือสกินแคร์รูทีนสำหรับคืนนี้นะคะไปต่ออะไรอีกคุณผู้ชมบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่จบสักทีไปต่อกันที่เรื่องผมซึ่งจะบอกว่าผมอ่ะอาจจะไม่ต้องเชื่อเอิญมากเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าสภาพผมเอิญมันแย่มากเห็นปะเพราะว่าไปกัดสีผมมาแล้วแบบย้อมผมบ่อยมากทุกแบบ3เดือนก็คือย้อมตอนนี้ก็คือที่ใช้เป็นเซรั่มก็คือเป็นเซรั่มโกแฮอันเนี้ยเคยเห็นมาใช้เว้ยแล้วมาเอิญคือแบบ70แล้วอะแต่ก็แบบรู้สึกว่ามันโอเคนะคือดีกว่าไม่ใส่เพราะว่าตอนนี้ไม่เจอเซรั่มอะไรที่โอเคแบบถูกใจประทับใจก็จะมีอีกตัวนึงคือเป็น L'Oreal Oil ตัวนี้แต่ว่าก็รู้สึกแบบยังไม่โดนใจเข้าโกแฮตัวเนี้ยอันนี้คือเหมือนแบบใช้มานานใช้ตำมาๆมันจะเป็นซิลกี้สาหร่ายแล้วแบบราคาถูกมากประมาณ200กว่าบาทเองเทออกมาก็จะเป็นหวีผมกันแบบบางๆจางๆนะคะก็คือเป็นหวีของ Aveda รุ่นนี้รุ่นฮิตอีกแล้วอุ๊ยเรียวมากแม่ดีวันนี้คือแบบมีผมปิดมีทุกอย่างซึ่งจะบอกวันเนี้ยไม่ได้มาร์คซ่านะเพราะว่าไม่ได้เป็นรูทีนที่ทำทุกวันก็เลยแบบไม่มาร์คซะกันแต่ว่าก็จะมาบ้างอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งตามอารมณ์ซึ่งมาร์คที่เอิญใช้อ่ะก็ไม่ใช่มาร์คแพงเป็นมาร์คที่แบบคือไม่หนึ่งแถมหนึ่งก็ลดราคาอะไรเนี้ยพวกเนี้ยเก็ตปะชอบกันเย่ตัวนี้มากเพราะว่ามันมาร์คแล้วแบบน่าขำจริงมาต่อกันที่การเป่าผมซึ่งหลังจากที่บอกไปว่าผมนะมันเสียมาก
ู่แล้วเพราะฉะนั้นจะหลีกเลี่ยงการใช้ไดที่แบบเป็นไดร้อนๆหรือว่าไดที่มันแบบแรงๆก็เลยเลือกซื้อเป็นแบบไดสันแอร์แรปตัวนี้มาซึ่งมันแบบสารพัดประโยชน์มากเพราะว่าใช้ไดผมได้แล้วก็รู้สึกว่าผมมันเสียน้อยลงน้อยกว่าเพราะมันใช้ความร้อนที่น้อยกว่าแล้วก็สามารถใช้แบบเปลี่ยนหัวได้ใช่ปะซึ่งเอาไว้ม้วนผมเอาไว้ไดผมให้มันตรงได้ม้วนก็คือได้หลายแกนมาแบบแกนใหญ่แกนเล็กอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่าตอนนั้นเอิญซื้อมาในราคา11,000เองมั้งจริงๆราคาน่าจะ17,000กว่าๆแต่ว่าได้วอยเชอร์ลดมาแล้วก็ได้แบบส่วนลดเยอะมากจนเหลือแค่11,000ก็เลยคุ้มมากแล้วสภาพการใช้งานก็คือใช้จริงนะเพราะว่าหัวถลอกหมดแล้วอะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่าถลอกหมดแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือใช้กับพี่กวินด้วยคือเสียงมันแบบวีเสียงแบบมันจะไพเราะกว่าไดปกติบอกว่าอย่างเงี้ยแต่หมารำคาญมากเลยนะเสียงไดเป่าผมเนี่ยมันจะแบบเหมือนเสียงมันจะแหลมกว่าไดเป่าผมปกตินี่คือยังไม่แห้งดีแต่ว่าก็คือผมอะอย่างที่บอกว่ามันเสียมากมันก็เลยจะฟูมากเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนหัวจากเป็นไดปกติเป็นแบบหวีเพื่อที่จะให้ผมมันแบบว่าเป็นทรงมากขึ้นอันนี้เอาหัวมาเปลี่ยนแล้วก็คือเป็นหัวแบบหวีแปลงแบบนี้มันจะมีตุ่มๆแบบนี้ด้วยเหมือนช่วยแบบนวดหนังศีรษะก็คือดีบอกคนเดียวก็ดีนี่ก็แห้งแล้วแต่ยังแห้งไม่สุดนะคะเดี๋ยวจะกลับไปใช้เป็นแบบหัวไดปกติเพราะว่าอันนี้ก็โอเคแหละดูแบบผมสุขภาพดีขึ้นมาและนี่ก็คือคลิป Night Routine ของเอิร์นในวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบรูทีนจริงจังเวอร์เพราะว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปด้วยแบบว่าช็อตนอนอย่างนี้ละกันตอนนี้2:27พรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีแพลนจะไปไหนเยอะแยะอาจจะไปซื้อของที่ Fortune อะไรแบบนี้เนาะก็เลยยังไม่ได้เตรียมชุดเพราะว่าเดี๋ยวตื่นมาก็ชุดอะไรก็ได้แหละเพราะว่าอาจจะน่าจะไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเท่าไหร่ลากันไปเท่านี้นะคะใครอยากดูรูทีนอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าอยากดูอะไรเปิดกรุอะไรเดี๋ยวเอาไว้มาเปิดกรุชุดนอนให้ดูดีกว่าชุดนอนแบบชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนเซ็กซี่ซูซ่าอีกแล้วอะไรแบบนี้ใครอยากดูก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยนะคะ Good night ค่ะบ๊ายบายถุงนี้คือเป็นเทสเตอร์ต่างๆที่ได้รับมาทั้งจากคิวและจากอีกหลากหลายยี่ห้อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคิวแล้วก็มีแบบพวกยาโน่นนี่นั่นคือเทสเตอร์เยอะมากใครอยากได้เทสเตอร์บอกเราได้นอนด้วยได้ไหมนอนด้วยได้ไหมคะ